ออกแล้วผลจับสลากฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยูรอบคัดเลือกช้างศึกยู3 3งานเบาทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีอยู่กลุ่มเอชร่วมมาเลเซียบังกลาเทศฟิลิปปินส์ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2024รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือก วันที่25พฤษภาคม2,566เวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยณนะ AFC House กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียจัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุน่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกสำหรับ การแข่งขันรายการดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น11กลุ่มและนำทีมแชมป์กลุ่มพร้อมด้วยรองแชมป์กลุ่มที่ดีที่สุด4จาก11กลุ่มรวม15ชาติผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาต่อไปโดยผลการจับสลากมีดังนี้กลุ่มเอจอแดนเจ้าภาพซีเรียโอมานบรูนไนกลุ่มบีเกาหลีใต้เจ้าภาพเมียนมา กีดสถานกาตากลุ่มซีเวียดนามเจ้าภาพสิงคโปร์เยเมนกวมกลุ่มดีญี่ปุ่นบาเรนเจ้าภาพปาเลสไตน์ปากีสถานกลุ่มอีอุสเบกิสถานเจ้าภาพอิหร่านฮ่องกงอัฟกานิสถานกลุ่มเอฟอิรักคูเวตเจ้าภาพติมอร์เลสเตมาเกา๊า กลุ่มจีสหรัฐอาหรับเอมิเรตอินเดียมาดลีฟจีนเจ้าภาพกลุ่มเอฟุตบอลทีมชาติไทยเจ้าภาพมาเลเซียบังกลาเทศฟิลิปปินส์กลุ่มไอออสเตรเลียคาจิกิสสถานเจ้าภาพสปป,ปลาวเกาหลีเหนือกลุ่มเจซาอุดีอาระเบียเจ้าภาพกัมพูชาเลบานอนมองโกเลีย กลุ่มเคเตอร์เมนิตสถานอินโดนีเซียเจ้าภาพไต้หวันสำหรับการแข่งขันรอบดังกล่าวจะแข่งขันกันในช่วงฟีฟ้าเดเดือนกันยายนระหว่างวันที่4ถึง12กันยายน2566โดย